สวัสดีครับวันนี้ครูจะมาสอนการบันทึกบัญชีนะของร้านพี่บูนซึ่งร้านพี่บูนนี้ก็เปิดร้านซ่อมรถชื่อร้านช่างบอนนะตอนนี้ในมือของนักเรียนจะมีเอกสารนะอันแรกก็ได้แก่โจทย์ต่อจากโจทย์ก็จะเป็นแบบฟอร์มบัญชีนะตั้งแต่รายวันแยกประเภทไปจนถึงงบทดลองนะจากนั้นก็จะเป็นกระดาษทำการนะวันนี้เราก็จะลงบัญชีตั้งแต่รายวันจนถึงสุดท้ายคือการทำกระดาษทำการนะก่อนอื่นก็ดูโจทย์ก่อนนะครับโจทย์ร้านช่างบอลนะเขามาวันที่1มกราคมนำเงินสดและเครื่องมือซ่อมรถมาลงทุนนะแล้วก็ต้องบันทึกรายการนี้มาเปิดบัญชีนะถือว่านำสินทรัพย์มาลงทุนมีรายการค้าระหว่างเดือนมกราคมนะถึงวันที่30มกราคมให้โจทย์ให้ทำบันทึกคือบันทึกรายวันทั่วไปผ่านไปแยกประเภททำงบทดลองแล้วก็ทำกระดาษทำการผังบัญชีของร้านช่างบอลก็ปรากฏดังนี้นะจากผังบัญชีที่กำหนดให้ก็คือชื่อบัญชีที่กำหนดให้นั่นเองนะเราก็จะนำไปเปิดแยกประเภทนะเปิดแยกประเภทมีแยกประเภทอะไรบ้างนะครับอันแรกก็ได้แยกบัญชีเงินสดนะบัญชีเงินสดนี้ก็หมายเลขบัญชีเลขที่บัญชีก็101อย่างนี้นะบัญชีลูกหนี้เลขที่บัญชีก็102บัญชีค่าวัสดุซ่อมรถจะเป็น103นะฮะเครื่องมือซ่อมรถจะเป็น104เครื่องตกแต่งก็จะเป็น105อย่างนี้105นะถัดจากนั้นก็เป็นเจ้าหนี้นะเจ้าหนี้201นะทุนนายพิบูล301ถอนใช้ส่วนตัว302รายได้มีประเภทเดียวคือรายได้ค่าซ่อมรถหมวด4 401ค่าใช้จ่ายหมวด5ก็เป็น501แล้วก็ค่าแรงงาน501ค่าน้ำค่าไฟ502ค่าเช่าร้าน503นะจากนั้นวิธีการคือเราจะต้องไปเปิดบัญชีแยกประเภทรอไว้ก่อนนะครับเปิดแยกประเภทแบบฟอร์มแยกประเภทนี้นะบัญชีเงินสดเปิดรอไว้แล้วนะต่อจากเงินสดเป็นบัญชีอะไรครับก็ดูตามผังบัญชีลูกหนี้และวัสดุซ่อมรถนะเปิดบัญชีแยกประเภทลูกหนี้เลขที่บัญชี102ต่อไปวัสดุซ่อมรถเลขที่บัญชี103นะเลขที่บัญชี103สินทรัพย์มีอะไรครับเครื่องมือซ่อมรถ104เครื่องตกแต่ง105เครื่องมือซ่อมรถนะครับหมายเลขบัญชี104หมวด1ก็ยังมีเครื่องตกแต่งเครื่องตกแต่ง105นะหมวด1เสร็จแล้วนะครับหมวด2ก็มีบัญชีเดียวคือเจ้าหนี้นะหมวด2มีบัญชีเดียวคือเจ้าหนี้เปิดรอไว้ก่อนนะครับ
201คือเท่านี้หมวด3หมวด3ก็มีทุนนายพิบูลกับถอนใช้ส่วนตัวทุนนายพิบูลหมวดที่3 301ถอนใช้ส่วนตัวถอนใช้ส่วนตัว302นะยังหมวด3อยู่นะครับต่อไปหมวดที่4รายได้ค่าซ่อมรถรายได้ค่าซ่อมรถก็เป็น401หมวดที่5ก็จะมีค่าแรงงานค่าน้ำค่าไฟและค่าเช่าร้านที่5ค่าแรงงานค่าแรงงานเลขที่บัญชี501ค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำค่าไฟ502ค่าเช่าร้านเป็น503นะครับหลังจากเราได้เปิดบัญชีแยกประเภทรอไว้แล้วนะตามผังบัญชีจากนั้นเราก็มาวิเคราะห์รายการที่เกิดขึ้นนะรายการที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่1มกราคมนะนำสินทรัพย์มาลงทุนก็มีเงินสดและเครื่องมือซ่อมรถเป็นสินทรัพย์นะเราก็นำมาลงบัญชีฮะบันทึกบัญชีเล่มแรกก็คือสมุดรายวันทั่วไปหน้า1นะพ.ศ. 2556เดือนมกราคมวันที่1ลงทุนด้วยสินทรัพย์ก็เดบิตสินทรัพย์คือเงินสดนะเงินสดดูที่โจทย์นะครับเงินสด 50,000 เครื่องมือซ่อมรถ 30,000 นะครับเงินสด 50,000 เดบิตเครื่องมือซ่อมรถ 30,000 เมื่อนำเงินมาลงทุนก็ทำให้ทุนเพิ่มทุนเพิ่มด้านเครดิตทุนนายดูโจทย์นะครับนายอะไรครับนายพิบูลนะฮะทุนนายพิบูลเครดิตทุน 80,000 นะครับเจ้าของนำสินทรัพย์มาลงทุนนะครับแล้วเราก็ตีเส้นปิดปิดละจากนั้นขั้นตอนต่อไปเมื่อลงรายวันแล้วเลขที่บัญชีเรายังไม่เขียนนะครับเพราะเรายังไม่ได้ผ่านไปแยกประเภทเราก็จะผ่านไปแยกประเภททีละบัญชีรายวันเดบิตเงินสดก็ต้องผ่านไปแยกประเภทเงินสดเงินสดนี่เงินสดนะครับด้านเดบิตตรงนี้ 50,000 บาทนะฮะ 50,000 บาทนะจากนั้นเราก็มาเขียนรายละเอียดว่าพ.ศ. 2556เดือนมกราคม
วันที่หนึ่งตรงข้ามบัญชีเงินสดคือทุนนายพิบูลย์นะมาจากรายวันหน้า1นะจากนั้นเลขที่บัญชี101คือเงินสดก็ย้อนกลับไปที่รายวันนะครับเขียนเลขที่บัญชีว่า101อย่าไปเขียนล่วงหน้านะครับเพราะความหมายของการเขียนเลขที่บัญชีนั้นถือว่าบัญชีนี้ได้ผ่านไปแยกประเภทแล้วนะแต่บัญชีเครื่องมือซ่อมรถยังไม่ได้ผ่านไปแยกประเภทเราก็ผ่านไปซะเดบิตรายวันเดบิตเครื่องมือเวลาเราไปแยกประเภทก็ไปแยกประเภทเครื่องมือด้านเดบิตเป็นสินทรัพย์นี่คือเครื่องมือนะเครื่องมือเดบิตตรงนี้นะรายวันเดบิตไว้เท่าไหร่ครับ30,000ครับ30,000ก็เดบิตเครื่องมือเครื่องใช้เครื่องมือซ่อมรถ30,000เป็นรายการแรกเราจะเติมมาพ.ศ. 256เติมเดือนเลยนะครับมกราคมวันที่1ตรงข้ามกับเครื่องมือซ่อมรถก็คือทุนนายพิบูลย์รอวอหน้า1รอวอก็คือรายวันทั่วไปนะรายวันทั่วไปหน้า1เครื่องมือซ่อมรถเลขที่บัญชี104ย้อนกลับไปที่รายวันนะครับเครื่องมือซ่อมรถผ่านไปแยกประเภทแล้วเลขที่104นะครับอีกหนึ่งรายการนะครับก็คือเครดิตทุนรายวันเครดิตทุนก็ต้องไปแยกประเภททุนนี่ทุนนะครับเครดิตด้านนี้นะเครดิต 80,000 นะฮะแต่ว่ามาจากเดบิต2บัญชีเพราะนั้นเครดิตเราก็ใส่ไป 50,000 กับ30,000นะฮะนี่แค่2บัญชีนะยังพอเขียนได้ครับ2556เดือนมกราคมวันที่1ทุนเพิ่มด้วยเงินสด 50,000 บาทยังรอวอหน้า1อยู่แล้วทุนเพิ่มด้วยเครื่องมือซ่อมรถ 30,000 บาทก็รอวอหน้าก็สรุปว่าเราก็ผ่านมาแยกประเภท 80,000 นะฮะแต่ว่าแบ่งออกเป็นเงินสด 50,000 และเครื่องมือซ่อมรถอีก 30,000 นะบัญชีทุน301กลับไปที่รายวันทั่วไปตรงช่องเลขที่บัญชีเขียนว่า301อันนี้คือรายการแรกนะต่อไปรายการค้าที่เกิดขึ้น2มกราคมจ่ายค่าเช่าร้าน 3,000 ทำให้เงินสดลดลงนะเงินสดลดด้านเครดิตแล้วเดบิตบัญชีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นคือค่าเช่าร้านก็ลงวันรายวันนะครับวันที่2เดบิตค่าเช่าร้านเครดิตเงินสดจ่ายไปเท่าไหร่ครับ 3,000 อธิบายรายการว่าจ่ายค่าเช่าร้านเป็นเงินสดนะแล้วก็ตีเส้นปิดนะครับพยายามตีเส้นปิดทุกครั้งนะครับเพราะว่าถ้าทำไปเรื่อยๆโดยไม่ตีเส้นนี่เราจะลายตานะฮะตาก็ลายไปหมดรายวันเดบิตค่าเช่าร้านก็ไปแยกประเภทค่าเช่าร้านเดบิตค่าเช่าร้านเป็นค่าใช้จ่ายตรงนี้นะ503ด้านเดบิตตรงนี้ 3,000 บาทเป็นรายการแรกนะก็เป็นพ.ศ.256เดือนมกราคมวันที่2ตรงข้ามค่าเช่าร้านคือเงินสดนะก็รอวอหน้า1เลขที่บัญชี503ย้อนกลับไปที่รายวันเลขที่บัญชีตรงนี้ก็503เป็นบัญชีค่าเช่าจากนั้นรายวันเครดิตเงินสด 3,000 ก็
ก็แยกประเภทเงินสดข้างบนนะแยกประเภทเงินสด101ด้านเครดิตด้านนี้ 3,000 บาทเป็นรายการแรกนะครับรายการแรกของเครดิต2556มกราคมวันที่2ตรงค่าบัญชีเงินสดตรงนี้คือค่าเช่าร้านรอวอหน้า1นะมาจากรายวันหน้า1เลขที่บัญชี101กลับไปที่รายวันใส่เลขที่บัญชีนะครับ101เสร็จแล้ววันที่2ดูโจทย์วันที่ถัดไปวันที่5ซื้อเครื่องมือซ่อมรถ 10,000 บาทจากร้านเจริญมอเตอร์เป็นเงินเชื่อรายการนี้ไม่ใช่เกี่ยวกับเงินสดนะครับเกี่ยวกับเงินเชื่อเกิดอะไรขึ้นครับก็เกิดหนี้สินขึ้นหนี้สินที่เกิดขึ้นก็คือเจ้าหนี้เพิ่มด้านเครดิตนะฮะแล้วจะเดบิตอะไรก็สินทรัพย์เพิ่มใช่ไหมก็เดบิตเครื่องมือซ่อมรถแล้วก็เครดิตเจ้าหนี้10,000บาทวันที่5เดบิตเครื่องมือซ่อมรถเครดิตเจ้าหนี้นะ10,000นะอธิบายความว่าซื้อเครื่องมือซ่อมรถเป็นเงินเชื่อนะเป็นเงินเชื่อจากร้านเจริญมอเตอร์ก็ตีเส้นปิดนะครับรายการนี้ยังไม่ได้ผ่านไปแยกประเภทก็ผ่านไปแยกประเภทรายวันเดบิตเครื่องมือก็ผ่านไปแยกประเภทเครื่องมืออยู่หมวด1เครื่องมืออยู่ไหนครับรายวันเดบิตเครื่องมือผ่านไปแยกเครื่องมือด้านเดบิตอันนี้ยอดเดิมมีอยู่แล้ว 30,000 ซื้อเพิ่มมาอีกก็เดบิตอีก 10,000 นะฮะ 10,000 วันที่ก็เป็นวันที่5นะวันที่5ไม่ต้องเขียนเดือนแล้วตรงข้ามกับเครื่องมือซ่อมรถก็คือเจ้าหนี้รอวอยังเป็นหน้า1อยู่นะจากนั้นเลขที่104ก็ย้อนกลับไปรายวันใส่เลขที่บัญชีตรงเครื่องมือซ่อมรถเป็น104ถัดไปรายวันเครดิตเจ้าหนี้ก็ต้องผ่านไปแยกประเภทเจ้าหนี้นี่เจ้าหนี้201ด้านเครดิตตรงนี้เป็นหนี้เท่าไหร่ก็ดูรายวันก็ 10,000 บาทรายการแรกนะ2556เดือนมกราคมวันที่5ตรงข้ามกับบัญชีเจ้าหนี้คือเครื่องมือซ่อมรถยังเป็นรายวันหน้า1อยู่นะมาจากรายวันหน้า1เลขที่บัญชีเจ้าหนี้คือ201กลับไปที่รายวันเขียนเลขที่ว่า201จากวันที่5ก็จะดูโจทย์ต่อไปวันที่9รับเงินค่าบริการซ่อมรถ 5,000 บาทนะก็เงินสดเพิ่มครับด้านเดบิตส่วนด้านเครดิตคือรายได้เพิ่มรายได้อะไรครับก็ดูชื่อบัญชีรายได้ค่าซ่อมรถนะวันที่9รับเงินมาก็เดบิตเงินสดเครดิตรายได้ค่าซ่อมรถรับรายได้ค่าซ่อมรถเป็นเงินสดนะรับมา 5,000 บาทก็ใส่ 5,000 ก็ตีเส้นปิดเลยนะครับผ่านรายการวันที่9ไปแยกประเภท
รายวันเดบิตเงินสดก็ต้องไปแยกประเภทเงินสดเงินสดอยู่ไหนเงินสดตรงนี้เดบิตตรงนี้นะเดบิตไว้5,000วันที่9ตรงข้ามเงินสดในที่นี้ก็คือรายได้ค่าซ่อมรถก็ยังรอวันหนึ่งอยู่นะจากนั้นเลข101ของบัญชีเงินสดก็ไปเติมที่เลขที่บัญชีในรายวันทั่วไปเป็น101ถัดไปรายวันเครดิตค่ารายได้ก็ต้องเป็นทีรายได้ด้านเครดิตตรงนี้5,000มีรายได้5,000นะครับเป็นรายการแรกเขียนพ.ศ. 256เดือนมกราคมวันที่เป็นวันที่9ตรงข้ามรายได้ค่าซ่อมรถก็คือเงินสดรอวอก็ยังหน้า1จากนั้นหมายเลขบัญชี401กลับไปที่รายวันตรงรายได้ค่าซ่อมรถก็ต้องเป็น401จากวันที่9แล้วสิบเอ็ดซื้อวัสดุซ่อมรถเป็นเงินสด2,500นะเงินสดลดลงด้านเครดิตแล้วเดบิตอะไรเดบิตก็เดบิตวัสดุซ่อมรถเครดิตเงินสดนะวันที่10เดบิตวัสดุซ่อมรถเครดิตเงินสดซื้อวัสดุซ่อมรถเป็นเงินสดก็ดูที่โจทย์ว่าเท่าไหร่2,500บาทใส่ไป2,500ทีเส้นปิดรายการนะครับผ่านไปแยกประเภทนะรายวันเดบิตวัสดุซ่อมรถหมวด1ไปแยกประเภทวัสดุซ่อมรถตรงนี้ด้านเดบิตนะเดบิตเท่าไหร่ครับวัสดุซ่อมรถ2,500ใช้ป่ะดูที่รายวันดิใช่นะ2,500เป็นรายการแรก2,556เดือนมกราคมวันที่ที่เกิดรายการก็วันที่10ในรายวันนะวันที่10ตรงข้ามวัสดุซ่อมรถก็คือบัญชีเงินสดรอวอหน้า1นะวัสดุซ่อมรถ103กลับไปรายวันเขียนตรงเลขที่บัญชีว่า103ต่อไปรายวันเครดิตเงินสดเงินสดลดด้านเครดิตนะก็ต้องไปแยกประเภทเงินสดด้านเครดิตเงินสดด้านเครดิตตรงนี้2,500วันที่10ตรงข้ามบัญชีเงินสดก็คือวัสดุซ่อมรถรอวอหน้า1นะแล้วเลขที่101กลับไปที่รายวันตรงชื่อบัญชีเงินสดว่าเป็น101เสร็จแล้วครับวันที่10ก็ดูโจทย์ต่อไปวันที่11จ่ายค่าแรงงาน1,500บาทนะ11จ่ายค่าแรงเดบิตบัญชีค่าแรงงานเครดิตบัญชีเงินสดจ่ายค่าแรงงานเป็นเงินสดจ่ายเท่าไหร่ครับค่าแรงงาน1,500บาท
ก็ใส่1,500ตีเส้นปิดเลยครับรายการนี้ยังไม่ได้ผ่านไปแยกประเภทก็ผ่านไปซะรายวันเดบิตค่าแรงก็ต้องไปแยกประเภทค่าแรงด้านเดบิตนี่ค่าแรงอันนี้เดบิตเดบิตเท่าไหร่ครับ1,500เป็นรายการแรกเติมพ.ศ. 2556เดือนมกราคมวันที่11ตรงข้ามค่าแรงก็คือเงินสดหน้าบัญชีมาจากรายวันทั่วไปหน้า1บัญชีค่าแรงเลขที่บัญชี501กลับไปที่รายวันค่าแรงก็เป็น501รายวันเครดิตเงินสดไปแยกประเภทเงินสดเครดิตนะเครดิตตรงนี้1,500วันที่11ค่าแรงงานเป็นบัญชีตรงกันข้ามรอวันหนึ่งจากนั้นเลขที่101กลับไปที่รายวันก็เขียนเลขที่บัญชีไปวัน101เลขที่บัญชีจะเขียนล่วงหน้านะครับเดี๋ยวจะลืมเผลอไปนึกว่าเราผ่านไปแยกประเภทแล้วนะโจทย์นะครับต่อไป11ละ12คิดค่าบริการซ่อมรถจากลูกค้า 5,000 นะก็ได้เงินสดมาทันที 2,800 นะตารางการวิเคราะห์นะรับเงินมาก็เงินสดเพิ่มมาเท่าไหร่ครับ2,800แต่รายได้เรามีทั้งสิ้นเท่าไหร่ครับ5,000เรามีรายได้5,000นะเพราะนั้นรายได้เพิ่มมา5,000แต่เงินสดเพิ่มแค่2,800อีก2,200ก็เป็นอะไรครับก็เป็นลูกหนี้ครับสรุปว่าก็เดบิตเงินสดเดบิตลูกหนี้2,800กับ2,200เครดิตรายได้ค่าซ่อมรถ5,000ก็ลงบัญชียังไงครับวันที่12เดบิตเงินสดครับได้เงินมาแค่2,800เดบิตลูกหนี้ก็ยังเป็นหนี้ค้างกันอยู่อีก 2,200 สรุปว่ามีรายได้ทั้งสิ้น 5,000 แต่ได้เงินมาแค่ 2,800 ที่เหลือก็ค้างไว้ก็คิดค่าบริการซ่อมรถจากลูกค้าแล้วก็ได้รับเงินบางส่วนนะก็ปิดรายการนะครับปิดรายการจากนั้นก็ผ่านไปแยกประเภทนะรายวันเดบิตเงินสดไปแยกประเภทเงินสดเดบิต2,80012นะครับก็จะเป็นรายได้นะรายได้รอว1บัญชีเงินสดเลขที่บัญชี
101นะครับหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งก็มารายวันทั่วไปก็เป็นหนึ่งศูนย์หนึ่งบัญชีลูกหนี้เดบิตบัญชีลูกหนี้2,200ก็ไปแยกประเภทลูกหนี้เนี่ยเดบิต2,200เป็นรายการแรกเติมพ.ศ.มกราคมวันที่12ตรงข้ามลูกหนี้ก็คือรายได้ค่าซ่อมรถรอวอหน้า1เลข102กลับไปที่รายวันตรงลูกหนี้เป็นเลข102รายวันเครดิตรายได้ไปแยกประเภทรายได้หมวด4ด้านเครดิตตรงนี้เครดิตรายได้เท่าไหร่ครับที่จริง5,000นะ5,000แต่5,000นี้เป็นเงินสดกับเป็นเงินเชื่อนะเงินสด2,800ยังไม่ได้เงินอีก2,200ก็รวมแล้วก็5,000วันที่12 2,800นี้เป็นรายได้ที่เป็นเงินสดก็รอวอ1 2,200นี้ก็เป็นรายได้ที่เป็นเงินเชื่อก็คือตรงข้ามบัญชีก็คือบัญชีลูกหนี้ก็รอวอ1ก็รวมเป็น5,000เหมือนกันบัญชีรายได้401ก็ย้อนกลับไปรายวันทั่วไปบัญชีรายได้เติมเลขที่บัญชีไปว่า401ถัดจาก12ก็จะเป็นวันที่15ซื้อเครื่องตกแต่งเป็นเงินสด4,000บาทเงินสดลดลงด้านเครดิตเงินสดลดลงด้านเครดิตเครื่องตกแต่งเพิ่มด้านเดบิตนะ15ก็เดบิตเครื่องตกแต่งเครดิตเงินสดซื้อเครื่องตกแต่งเป็นเงินสดซื้อเท่าไหร่ครับ4,000บาทครับ4,000ก็จะผ่านไปแยกประเภทรายวันเดบิตเครื่องตกแต่งก็ไปแยกประเภทเครื่องตกแต่งเดบิตนี่เครื่องตกแต่งเดบิตก็อยู่ด้านนี้เดบิตเท่าไหร่ครับ4,000ใช่ไหมครับ4,000ถูกต้องเป็นรายการแรกเขียนพ.ศ. 256เดือนมกราคมวันที่ที่เกิดรายการนี้ขึ้นคือวันที่เท่าไหร่ครับ15ใช่ไหมครับ15ตรงข้ามเครื่องตกแต่งคือเงินสดนะเงินสดมาจากรายวันหน้าที่1จากนั้นบัญชีเครื่องตกแต่ง105กลับไปที่รายวันบัญชีเครื่องตกแต่งก็ต้องเป็น105ครับยังไม่ได้ตีเส้นปิดนะครับตีเส้นซะก็จะดูง่ายขึ้นรายวันเครดิตเงินสดไปแยกประเภทเงินสดเครดิตนี่เงินสดเครดิต4,000วันที่เท่าไหร่ครับ15ตรงข้ามเงินสดคือเครื่องตก
แต่งก็รอวหน้าหนึ่งเลขที่บัญชี101กลับไปที่รายวันเลขที่บัญชีก็ต้องเป็น10115แล้วเป็นวันที่เท่าไหร่เอ่ย17จ่ายชำระหนี้ที่ค้างทั้งสิ้นให้เจริญมอเตอร์ไหนครับเจริญมอเตอร์ตรงนี้นะค้างทั้งสิ้นเท่าไหร่ครับ10,000บาทเพราะนั้นรายการวันนี้17จ่ายชำระหนี้10,000บาทนะ17จ่ายชำระหนี้ก็เดบิตเจ้าหนี้หนี้สินลดด้านเดบิตเครดิตเงินสดจ่ายชำระหนี้ด้วยเงินสด10,000บาทนะเป็นหนี้เขาไว้10,000บาทตั้งแต่รายการที่สอง10,000บาทก็ปิดรายการตีเส้นนะครับก็จะผ่านไปแยกประเภททั่วไปรายวันเดบิตเจ้าหนี้ก็จะไปแยกประเภทเจ้าหนี้นี่จะนี่เดบิตก็ช่องนี้ก็เป็น10,000 2556ป.ศ.เดือนมกราคมวันที่เท่าไหร่ครับวันที่เท่าไหร่ก็ดูที่รายวันที่วันที่เท่าไหร่17นะ17ตรงข้ามกับเจ้าหนี้ก็คือเงินสดรายวันทั่วไปหน้า1เจ้าหนี้หมายเลขบัญชี201ก็ไปที่รายวันเจ้าหนี้ก็201ต่อไปรายวันเครดิตเงินสด10,000ก็จะไปแยกประเภทเงินสดเครดิต10,000เช่นกัน17ใช่ไหมครับชี้ตรงข้ามเงินสดก็คือเจ้านี่รายวันหน้า1ก็อย่างหน้า1บัญชีเงินสดเลขที่101กลับไปที่รายวันเงินสดตรงนี้ก็เลขที่101จากนั้นก็ขึ้นรายวันหน้า2ต่อหน้า2พ.ศ.2556เดือนยังคงเดิมคือเดือนมกราคมวันที่เท่าไหร่ละครับดูโจทย์ต่อไป19รับชำระหนี้จากลูกหนี้ที่ค้างเมื่อวันที่12ค้างเท่าไหร่ครับค้าง 2,200 ก็มารับชำระหนี้ในวันที่19รับชำระหนี้นะที่19เงินสดเพิ่มขึ้นก็เดบิตเงินสดลูกหนี้ลดลงก็เครดิตลูกหนี้รับชำระหนี้รับชำระหนี้จากลูกหนี้รับชำระหนี้จากลูกหนี้เป็นหนี้กันอยู่เท่าไหร่ครับ2,200นะรายวันเดบิตลูกหนี้โทษทีนะครับบรรทัดผิดไปหน่อยครับแล้วก็จะผ่านไปแยกประเภทนะครับผ่านไปแยกประเภทวันที่19รายวันเดบิตเงินสด2,200
ก็ไปแยกประเภทเงินสดด้านเดบิตตรงนี้2,200ที่19บัญชีตรงข้ามคือบัญชีลูกหนี้ก็ยังเป็นรายวันหน้าใหม่แล้วคือหน้า2นะเลขที่101ก็กลับไปตรงนี้101ก็รายวันตอนนี้เป็นหน้าที่2แล้วนะครับรายวันเครดิตลูกหนี้ก็ไปแยกประเภทลูกหนี้เครดิตลูกหนี้เครดิตตรงนี้2,200เป็นรายการแรกก็เติมพอสอ2556เดือนมกราคมวันที่ที่เกิดรายการคือวันที่19ตรงข้ามบัญชีลูกหนี้คือเงินสดรายวันจะเป็นหน้า2นะลูกหนี้เลขที่บัญชี102กลับไปที่รายวันเติมเลขที่บัญชี102ต่อไปวันที่21นายพิบูลเจ้าของร้านนำเงินสดไปร้านไปใช้ส่วนตัวเงินสดในร้านก็ลดลงไปเครดิต2,000และเดบิตอะไรเจ้าของเอาเงินสดไปใช้ก็เดบิตถอนใช้ส่วนตัว21เดบิตถอนใช้ส่วนตัวเครดิตเงินสดเจ้าของร้านถอนเงินสดใช้ส่วนตัวสองพันบาทก็จ่ายไปก็ตีเส้นปิดรายการจากนั้นเราก็จะผ่านไปแยกประเภทรายวันเดบิตถอนใช้ถอนใช้อยู่หมวด3ก็ไปแยกประเภทถอนใช้ตรงนี้ด้านเดบิตยอดที่ถอนไปคือ2,000บาทเป็นรายการแรกก็จะเป็น256มกราคมวันที่ที่ถอนคือวันที่21ตรงข้ามบัญชีถอนใช้ส่วนตัวคือเงินสดหน้าบัญชีมาจากรายวันหน้า2บัญชีถอนใช้เลขที่บัญชี302ก็กลับไปที่รายวันเติมว่า302รายวันเครดิตเงินสดก็ไปแยกประเภทเงินสดเครดิตตรงนี้2,000บาทวันที่21ตรงข้ามเงินสดคือถอนใช้ส่วนตัวรายวันเป็นหน้าที่2แล้วบัญชีเงินสดเลขที่บัญชี101กลับไปรายวันก็จะเป็น101เสร็จแล้วจาก21ก็เป็น25จ่ายค่าน้ำค่าไฟ 1,000 บาทค่าน้ำค่าไฟ 1,000 บาท25ค่าใช้จ่ายเพิ่มด้านเดบิตคือค่าน้ำค่าไฟ 1,000 บาทเงินสดลดด้านเครดิต 1,000 บาทจ่ายค่าน้ำค่าไฟเป็นเงินสดก็จะปิดรายการตีเส้นปิดเลยนะครับก็จะผ่านไปแยกประเภทรายวันเดบิตค่าน้ำค่าไฟ 1,000 แยกประเภทหมวด5ค่าใช้จ่ายค
่าน้ำค่าไฟเดบิต1,0002556นะเดือนมกราคมวันที่25ตรงข้ามบัญชีค่าน้ำค่าไฟก็คือเงินสดมาจากรายวันหน้า2ค่าน้ำค่าไฟเลขที่บัญชี502 502ค่าน้ำค่าไฟกลับมาที่รายวัน502รายวันเครดิตเงินสด1,000ไปแยกประเภทเงินสดเครดิตก็1,000วันที่25ตรงข้ามบัญชีเงินสดรายการนี้คือค่าน้ำค่าไฟรายวันหน้า2เลขที่บัญชี101กลับไปที่รายวันเติมเลขที่101ไปจาก25ก็เป็น29รับเงินค่าบริการซ่อมรถ2,500 29เงินสดเพิ่มด้านเดบิตรายได้เพิ่มด้านเครดิต2,500รับรายได้ค่าบริการซ่อมรถตีปิดรายการรายวันเดบิตเงินสดไปแยกประเภทเงินสดเดบิตด้านนี้เดบิต2,500วันที่29ตรงข้ามบัญชีเงินสดคือรายได้ค่าซ่อมรถรายวันเป็นหน้า2เลขที่บัญชี101กลับไปที่รายวันเติมเลขที่บัญชี101รายวันเครดิตรายได้รายได้หมด4ก็ไปแยกประเภทรายได้เครดิตตรงนี้2,500วันที่29ตรงข้ามบัญชีรายได้คือเงินสดรายวันหน้า2และหน้า2เลข401เป็นรายได้กลับไปที่รายวันใส่เลขที่บัญชี401ต่อไปดูที่โจทย์ต่อวันสุดท้ายแล้วที่30จ่ายค่าแรงงาน 2,500 ก็เดบิตค่าแรงงานค่าใช้จ่ายเพิ่มเครดิตเงินสดเงินสดลดลง2,500จ่ายค่าแรงงานเป็นเงินสดตีเส้นปิดบัญชีปิดรายการผ่านไปแยกประเภทรายการสุดท้ายแล้วรายวันเดบิตค่าแรงงานเป็นค่าใช้จ่ายก็ไปแยกประเภทค่าแรงงานไหนค่าแรงอ่อนท่านนี้เดบิตตรงนี้2,500วันที่30ตรงข้ามค่าแรงคือเงินสดรายวันเป็นหน้า2บัญชีค่าแรงเลขที่501กลับไปที่รายวันที่ค่าแรงเลขที่501รายวันเครดิตเงินสดก็ไปแยกประเภทเงินสดเครดิตตรงนี้2,500ที่30ตรงข้ามบัญชีเงินสดก็คือบัญชีค่าแรงงานรายวันหน้า2บัญชีเงินสดเลข101กลับไปที่รายวันใส่เลขไป1แค่นี้เราก็ลงรายการครบเดือนแล้ว
นะลงรายการครบเดือนผ่านไปแยกประเภทเรียบร้อยนะแยกประเภทก็หมวด1หมวด2หมวด3หมวด4แล้วก็หมวด5ครบจากนั้นเราก็จะทำงบทดลองนะแต่จะทำงบทดลองได้เราก็ต้องหายอดคงเหลือในแยกประเภทก่อนให้เรารวมด้วยยอดรอยดินสอเพราะเราทำในสมุดนะทำเป็นกระดาษรวมนะด้วยรอยดินสอแต่กูจะรวมด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่มีดินสอนะรวมด้านเดบิตบัญชีเงินสดก่อนเดบิตได้62,500นะ62,500นะนักเรียนรวมเป็นดินสอนะครับเครดิตเงินสดได้26,500โอ้กลับกันเลยนะเลขหายอดคงเหลือได้เท่าไหร่ก็เอาเดบิตกับเครดิตมาลบกันใส่ไว้ด้านที่มากกว่าก็คือด้านนี้ก็เท่ากับอะไรครับ62,500ลบด้วย26,500นะเหลือ36,000เป็นบัญชีเงินสดคงเหลือนะเป็นรอยดินสอทั้งนั้นนะครับเงินสดเหลือเดบิต36,000นะเงินสดจะมีรายการเยอะที่สุดลูกหนี้ไม่มียอดคงเหลือก็ไม่ต้องออกยอดงบทดลองวัสดุเหลือยอดเดียวก็ไม่ต้องรวมเครื่องมือซ่อมรถ2ยอดต้องรวมนะครับ2ยอดแต่มีด้านเดียวก็ไม่ต้องหักคือเท่าไหร่ครับ40,000นะอยู่ด้านเดบิตเครื่องตกแต่ง 4,000 มีด้านเดียวยอดเดียวด้านเดียวอันนี้ก็เป็นเงินสดหมวด2หนี้สินเจ้าหนี้เดบิตเครดิตลบกันแล้วก็หมดไปหมวด3คือทุนนะครับทุนมี 50,000 กับ 30,000 รวมด้านเครดิตได้ 80,000 นะ 80,000 ก็ไม่ต้องหักเพราะว่าด้านเดบิตไม่มีนะถอนใช้ 2,000 มียอดเดียวด้านเดบิตหมวด4รายได้4ยอดด้วยกันก็รวม 12,500 ก็ไม่ต้องหักนะเพราะว่ามีด้านเดียวหมวด5ค่าใช้จ่ายค่าแรงงานต้องรวมนะเพราะมี2ยอดรวมแล้วได้ 4,000 นะ 4,000 ด้านเดบิตน้ำไฟ 1,000 ค่าเช่าร้าน 3,000 นะโอเคนะครับแล้วก็ไปจัดทำงบทดลองชื่อร้านงบทดลองร้านอะไรจดก่อนดูจดร้านช่างบอลนะช่างบอลร้านช่างบอลทำงบทดลองนะเดือนมกราคมมีกี่วันครับ31ก็31มกราคม2556ชื่อบัญชีนะมีบัญชีอะไรที่มียอดคงเหลือแน่นอนก็ต้องมีเงินสด101เหลือเท่าไหร่ดูที่แยกประเภทเงินสดเหลือเท่าไหร่ 36,000 นะเป็นยอดสุทธิระหว่างเดบิตกับเครดิตลบกันแล้วเหลือ 36,000 ด้านเดบิตนะครับด้านเดบิตถัดจากเงินเดือนให้ถัดจากเงินสดโทษทีนะเงินสดละต่อไปก็ลูกหนี้มีเหลือไหมลูกหนี้ไม่เหลือก็ข้ามไปเลยนะเป็นวัสดุซ่อมรถ103เดบิต 2,500 ซ่อมรถ103เดบิต 2,500 วัสดุซ่อมรถไปก็เป็น
ครื่องมือซ่อมรถ104,40,000เครื่องมือซ่อมรถสี่หมื่นบาทเครื่องตกแต่ง105เดบิต4,000เดบิต4,000หมดแล้วนะสำหรับสินทรัพย์ต่อไปหนี้สินเจ้าหนี้หมดไปเราก็ข้ามไม่ต้องแสดงนะครับทุนนายพิบูล301เครดิต80,000ก็ทุนนายพิบูล301เครดิต80,000หมด3หมดยังอย่างถอนใช้ส่วนตัว302เดบิต2,000ถอนใช้ส่วนตัว302เดบิต2,000ทุนหมดแล้วต่อไปหมวด4หมวด4ก็คือรายได้ค่าซ่อมรถ401เครดิตนะ12,500รายได้ค่าซ่อมรถ401เครดิต12,500ตรงไหมดูสิตรงนะครับต่อไปหมวด5ค่าแรงงาน501 4,000 บาทด้านเดบิตค่าแรงงาน501ด้านเดบิต4,000บาทค่าน้ำค่าไฟด้านเดบิต1,000บาทค่าน้ำค่าไฟ502ด้านเดบิต1,000บาทสุดท้ายก็ค่าเช่าร้านด้านเดบิต3,000บาทค่าเช่าร้าน503ด้านเดบิต3,000บาทเมื่อเรานำยอดในแยกประเภทมาปรากฏในงบทดลองแสดงในงบทดลองแล้วเราก็รวมยอดนะรวมยอดในงบทดลอง2ด้านต้องเท่ากันตามหลักบัญชีคู่นะก็จะดูว่าเท่ากันไหม92,500ก็เป็นว่าเท่ากันแล้วนะนี่คืองบทดลองนะเท่ากันแล้วพอทำงบทดลองเสร็จแล้วถัดไปเราก็จะไปทำงบทำกระดาษทำการนะทำกระดาษทำการกระดาษทำการก็เป็นอย่างนี้นะบนหัวกระดาษทำการเราก็เขียนล้านนะล้านล้านช่างบอลใช่ปะครับล้านช่างบอลกระดาษทำการนะระยะเวลาก็แค่เดือนมกราก็คือ1เดือนสิ้นสุดวันที่เดือนมกราก็สิ้นสุดวันที่31มกราคม2556ทำกระดาษทำการนะครับขั้นแรกคือลอกงบทดลองมาก่อนงบทดลองเราทำเสร็จแล้วเราก็ลอกได้เลยนะครับ
บัญชีแรกก็คือเงินสดเดบิต36,000เงินสด101เดบิต36,000บัญชีที่สองคือวัสดุซ่อมรถ2,500วัสดุซ่อมรถ103เดบิต2,500บัญชีที่มียอดคงเหลือบัญชีที่สามคือเครื่องมือซ่อมรถเดบิต40,000เครื่องมือซ่อมรถ104เดบิต40,000บัญชีถัดไปคือเครื่องตกแต่งเดบิต4,000จากเครื่องตกแต่งก็คือทุนนายพิบูลย์เครดิต80,000ทุนนายพิบูลย์301เครดิต80,000ถอนใช้ส่วนตัวเดบิต2,000302เดบิต2,000รายได้ค่าซ่อมรถเครดิต12,500401นะครับเครดิต12,500ค่าแรงงานเดบิต4,000501เดบิต4,000ค่าน้ำค่าไฟเดบิต1,000502เดบิต1,000สุดท้ายก็คือค่าเช่าร้านเดบิต3,000ต้องรวมนะครับอันนี้นะอย่ายกยอดรวมมาเพราะว่าเดี๋ยวเรายกแต่ละยอดมาไม่ถูกต้องให้เรารวมเพื่อพิสูจน์ความถูกต้องซึ่งรวมแล้วก็ได้เท่ากับงบทดลองแหละนะคือ90,000เท่าไหร่2,500ทีนี้เรามาดูว่ากระดาษทำการมีงบการเงินอยู่2งบคืองบกำไรขาดทุนและงบแสดงสถานการณ์เงินหรือเราเรียกว่างบดุลนั่นเองงบกำไรขาดทุนก็แสดงผลดำเนินงานว่าในรอบ1เดือนที่เราว่าเนี้ยกิจการร้านช่างบอลเนี่ยจะมีกำไรหรือขาดทุนเท่าไหร่อยากจะรู้กำไรขาดทุนเท่าไหร่นั้นบัญชีมันมีอยู่ทั้งหมด5หมวดหมวดที่แสดงผลว่ากำไรหรือขาดทุนก็ที่อยู่ในงบกำไรขาดทุนอย่างเงี้ยนะฮะที่อยู่ในงบกำไรขาดทุนก็คือหมวด4และหมวด5ก็คือรายได้และค่าใช้จ่ายในรอบเดือนหนึ่งจะมีรายได้12,500มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น3รายการรวมแล้วก็8,000นะแสดงว่ารายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายอย่างที่เรียกว่ากำไรนะส่วนงบแสดงฐานะการเงินนะงบแสดงฐานะการเงินก็คือแสดงฐานะว่าเรามีสินทรัพย์หนี้สินและทุนอยู่เท่าไหร่ณวันสิ้นเดือนมกราคมนะก็คือบัญชีหมวดทั้ง5หมวดหมวด1 2 3ก็ไปอยู่ในงบดุลนั่นเองอย่างนี้สีเหลืองนี้งบกำไรขาดทุนสีเขียวนี้คืองบดุลนะแต่ละยอดของบัญชีแต่ละหมวดเนี้ยเราก็ไปปรากฏในงบที่เกี่ยวข้อง
นะเงินสด36,000เดบิตก็เข้าช่องงบดุล36,000วัสดุซ่อมรถ2,500ก็อยู่งบดุลหมด1,2,3งบดุลเครื่องมือซ่อมรถ40,000ก็ยังหมด1เครื่องตกแต่ง4,000อยู่ในงบดุลทุนนายพิบูลมาเครดิตละ80,000ก็อยู่ในงบดุลถอนใช้ส่วนตัวมาเดบิต2,000เนี่ยงบดุลมีเท่านี้ส่วนงบกำไรขาดทุนก็จะมีนี่นี่นะรายได้ค่าซ่อมรถเครดิตก็เช่าช่องงบกำไรขาดทุนเครดิต12,500ค่าใช้จ่ายก็มีค่าแรงงานเดบิต4,000งบกำไรขาดทุนค่าน้ำค่าไฟเดบิต1,000ค่าเช่าร้านเดบิต3,000เสร็จแล้วบัญชีทั้ง5หมวดเมื่อเราแยกออกเป็น2งบแล้วจากนั้นในกระดาษทำการเราก็พิสูจน์ความถูกต้องอีกทีนึงกระดาษทำการนี้เราทำขึ้นมาเพื่อความสะดวกในการทำงบการเงินคืองบกำไรขาดทุนและงบดุล นะก็จะรวมในกระดาษทำการนะในงบกำไรขาดทุนรวมเดบิตได้ 8,000 ก็คือค่าใช้จ่ายรวม 8,000 รวมเครดิตได้ 12,500 ก็คือรายได้รวมส่วนในงบดุลก็รวมเดบิตได้ 84,500 รวมเครดิตได้80,000ในงบกำไรขาดทุนเดบิตเครดิตจะไม่เท่ากันงบดุลก็ไม่เท่ากันเกิดผลต่างแต่ผลต่างทั้งสองงบนี้ต้องมียอดที่เท่ากันถึงจะถูกต้องนะถูกต้องไหมลองดูสิว่าผลต่างงบกำไรขาดทุนก็เท่ากับ 12,500ลบเดบิตเท่าไหร่ 8,000 นี่ต่างกันอยู่เท่าไหร่ครับ 4,500 ส่วนงบดุลล่ะก็เท่ากับ 80,000 ลบ 84,500 นี่ผิดนะลบต้องเท่ากับ84,500มากกว่าลบ 80,000 ได้ 4,500 4,500 นี้คืออะไรในรอบเดือนนี้ก็ทำมาหากินได้กำไรสุทธินะได้กำไรสุทธิกำไรสุทธิ 4,500 กำไรก็ทำให้งบดุลเพิ่มขึ้นทางด้านเครดิตคือทุนเพิ่มนั่นเองแต่วันนี้เราทำแค่กระดาษทำการจะทำการยังไม่เสร็จต้องรวมอีกครั้งหนึ่งก่อนเพื่อพิสูจน์ความถูกต้องก็รวมว่างบกำไรขาดทุนลงตัวไหมอย่างนี้นะลงตัวหรือเปล่างบดุลลงตัวหรือเปล่านะก็ลงตัวแล้วนะโอเคนะนี่คือการทำกระดาษทำการนะกระดาษทำการก็จะเป็นอย่างนี้นะครับโอเคนะครับนะก็เสร็จแล้วนะเราก็มาดูว่าเราก็มีอะไรบ้างรายวันทั่วไปนะนี่คือรายวันทั่วไปมี2หน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะผ่านไปแยกประเภทหมดเขียนเลขที่บัญชีเรียบร้อยแยกประเภทผ่านมาจากรายวันทั่วไปเก็บยอดหายอดคงเหลือแล้วนะทำงบทดลองเสร็จแล้วนะทำงบทดลองเสร็จแล้ว
นะงบทดลองก็เป็นอย่างนี้นะนอกจากนั้นกระดาษทําการก็เรียบร้อยนะกระดาษทําการก็เรียบร้อยครับก็เสร็จแค่นี้นะครับ